สวัสดีครับเปิดอาร์ติสเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาเขียนลายไทยเหมือนเดิมแต่คลิปนี้จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมโชว์เขียนลายตัดเส้นก็คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องแล้วกันนะครับคลิปที่แล้วก็ที่ผมเขียนลายตัดเส้นลงบนเฟรมนะผมขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วกันแล้วก็ขึ้นลิงก์ด้านล่างเนี้ยตรงรายละเอียดวิดีโอ description ก็ใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูกันเองแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันครับก็แล้วก็เหมือนเดิมกดติดตามกด subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับแล้วก็กดถูกใจคลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วก็ฝากไว้ที่เพจหนึ่งเหมือนเดิมครับเพจควรพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองแล้วก็ช่วงนี้มีไลฟ์สดเป็นบางวันครับคอยติดตามดูแล้วกันครับฝากติดตามกดถูกใจกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับNow is first step success try drawing a pattern. The next step depend on the part of the space to extract pattern. Go has the fingers this cell. นะครับทีนี้ก็เสร็จขั้นตอนในส่วนของตัดเส้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะมาลงเขาเรียกว่าการถมลายถมในส่วนพื้นที่ว่างเพื่อเป็นการคัดตัวลายที่มันสีทองเนี่ยออกมาคือจะได้รู้ว่าตรงไหนคือลายตรงไหนคือส่วนที่ต้องถมเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ to get startedนะครับทีนี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นการถมลายคือการถมลายคือการลงสีในส่วนพื้นที่ว่างแล้วกันผมไม่รู้อธิบายยังไงดีว่าคือลงสีในเปลือกส่วนพื้นที่ว่างเพื่อให้ตัวลายมันสามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้นจากคลิปที่แล้วที่ผมเป็นการตัดเส้นนะครับก็คือแค่ตัดเส้นเป็นการเดินเส้นเฉยๆว่าให้ตัวลายมันควรจะอยู่แบบไหนอะไรพวกเนี้ยแล้วทีนี้ก็มาขั้นตอนต่อไปก็คือการถมลายเนี่ยครับตามภาพเลยเห็นไหมครับก็คือเป็นการคัดลายให้มันเด่นชัดขึ้นครับจากเดิมที่มีแต่เส้นตอนนี้ก็จะมีการลงสีเข้าไปด้วยแล้วก็รูปแบบลายที่ผมเขียนเนี้ยก็คือมันจริงๆมันก็ไม่ใช่ลายไทยอะไรมากมายผมแค่ขอยืมฟอร์มรูปแบบจากลวดลายที่มีความเป็นไทยแค่นั้นนะเป็นลักษณะไทยพูดว่าเป็นลักษณะไทยน่าจะถูกต้องมากกว่าเพราะว่าจริงๆลายไทยคือจริงๆมันก็ไม่ใช่ของไทยลายไทยจริงๆนะรูปแบบของลายไทยจริงๆมันมาจากหลายๆประเทศนะหลายๆวัฒนธรรมรวมกันถ้าลองศึกษาตามประวัติศาสตร์ดีๆพวกศิลปะของต่างชาติอะไรพวกนี้มันจะเป็นหนังสือภาษาหลายภาษาภาษาเมืองนอกของเขาอะไปดูจะเห็นว่ารูปแบบลายไทยเนี่ยจริงๆต้นขั้วของมันคนไทยไม่ได้คิดครับแต่ต่างชาติเป็นคนคิดตั้งแต่ยุคอาณาจักรเปอร์เซียอียิปต์อะไรพวกนี้มันจะมีลายรูปแบบลายที่มีลักษณะคล้ายๆลายไทยเพราะว่าจริงๆคนพวกนั้นก็เป็นคนโบราณนะโบราณยิ่งกว่าคนไทยครับเพราะว่าอาณาจักรพวกนั้นมันเกิดก่อนจะมีประเทศไทยหรือว่าเกิดก่อนจะมีสยามเนี่ยหลายพันปีครับดังนั้นศิลปะที่เขาคิดค้นขึ้นเนี่ยก็คือถือว่าเป็นต้นกำเนิดลายไทยเลยก็ว่าได้ครับวัฒนธรรมไทยก็เหมือนกันครับมันวัฒนธรรมไทยทุกอย่างคือการผสมผสานแล้วก็ยำมั่วของบรรดาวัฒนธรรมหลายๆวัฒนธรรมในโลกนี้ครับจริงๆคนไทยก็ไม่ได้คิดอะไรครับแค่เอาของเขามาดัดแปลงแค่นั้นแหละจริงๆมันก็คือเป็นการพัฒนารูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับพัฒนาให้เป็นแบบของตัวเองเนี่ยสังเกตลายผมก็มันก็คือเอาลักษณะของไทยเอามาแต่ฟอร์มรอบนอกจะไม่ได้ตัดเส้นหรือว่าใส่เส้นแลซอยลายอะไรให้มันยิบถี่ยิบอะไรพวกนี้
เหมือนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจหรือว่าเคยเห็นตามวัดตามวาอะไรพวกนี้ครับอันนี้คือรูปเป็นรูปแบบของผมเองครับมันก็ไม่ใช่ลายไทยนะมันเป็นลายผมเองมันเป็นการขอยืมลักษณะมาใช้พัฒนาให้เป็นระบบระเบียบของตัวเองแล้วก็งานชิ้นนี้จริงๆที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นแค่พื้นแรกครับคือเหมือนแบ็คกราวด์แหละเพราะขั้นตอนต่อไปมันยังมีอีกหลายอย่างมันยังไม่จบแค่นี้ครับมันเป็นหนึ่งในงานสร้างสรรค์ที่ผมทำประจำสร้างสรรค์ก็คือก็ตามชื่อแหละสร้างสรรค์คือไม่ได้ลอกแบบคิดขึ้นมาใหม่มันก็ไม่เชิงใหม่หรอกก็ใช้แค่ข้อมูลอ้างอิงมาผสมประสานมาประยุกต์ใช้ให้มันเป็นแบบของตัวผมเองงาน1ชิ้นนี่ชิ้นนี้ขนาด2เมตรคูณเมตร50ก็เขียนในแนวตั้งก็สูงกว่าผมมาเวลาเขียนตรงโซนนี่มันอยู่บนผมก็ต้องยืมเก้าอี้เขียนเอาจริงๆชิ้นนี้ก็มันก็ไม่ได้ใหญ่ครับก็คือผมเขียนงานอย่างเงี้ยประจำแล้วก็สำหรับผมว่างานแบบเขียนพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างง่ายเพราะมันเป็นแค่ระนาบเดียวจริงๆผมทำเป็นหลายอย่างอ่ะปั้นเป็นวาดเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกก็เป็นคือผมเป็นคนชอบเรียนรู้อ่ะอะไรที่มันใหม่ๆผมก็เรียนรู้หมดเพราะอะไรทำไมผมถึงชอบเรียนรู้เพราะว่าผมถึงจะเขียนงานไทยทำงานแบบไทยแต่ผมก็ไม่ใช่คนที่ดักดานอยู่อะไรที่มันไทยๆมากเกินไปผมก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆในรูปแบบของตัวผมเองเพราะว่าไอ้พวกลายไทยหรือว่างานที่ใช้ทักษะฝีมือทั้งหลายแหละพอถ้าคุณฝึกไว้นานๆฝึกจนชินฝึกจนเก่งแล้วเนี่ยมันจะถึงจุดที่เรียกว่าจุดอิ่มตัวคุณจะเกิดความเบื่อในสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณเกิดความเบื่อแล้วเนี่ยเมื่อนั้นแหละคุณจะเริ่มฉีกแนวแหวกแนวไปในตามแนวทางของคุณเองโดยใช้รูปแบบศิลปกรรมที่ใช้ทักษะฝีมือที่คุณเรียนรู้มาแหละไปแอพพลายประยุกต์ใช้เปลี่ยนแปลงให้เป็นในรูปแบบของคุณเองอันนี้มันเป็นหลักการง่ายๆของวิวัฒนาการในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละตามยุคสมัยไม่ใช่ว่าดักดานอยู่กับสิ่งเดิมๆเขียนลายไทยใช้สีฝุ่นใช้อะไรแบบเดิมจริงผมว่ามันก็ไม่ใช่ครับมันดักดานเกินไปไม่พัฒนาจริงๆก็คนบางคนที่อาจารย์บางคนก็บอกว่าเขียนแบบโบราณเขียนแบบอะไรพวกเนี้ยจริงๆคนพวกนั้นเขาก็ไม่ได้ทำเป็นแบบโบราณสักเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นสีเป็นผู้กันหรือว่าเป็นสภาวะแวดล้อมอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ใช่แบบโบราณหรือว่าอาจารย์หลายๆคนก็บอกว่าทำแบบโบราณแต่นั่งจิ้มสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโบราณไม่จริงอะไอลักษณะเนี้ยผมเรียกว่าดัจจริตโบราณคือทำตัวแบบโบราณแต่จริงๆก็มันก็มีความสมัยใหม่ก็ไปปนเปเหมือนกันคือถ้าโบราณก็ต้องโบราณที่สุดนะไม่ใช่แบบดัจจริตโบราณอย่างนี้มันผมว่ามันก็ไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่อย่างเช่นว่าถ้าโบราณจริงๆก็แบบใช้เทียนมันส่องแสงเลยใช้สีฝุ่นแบบไปทุบหินหอระดานมาทำสีเหลืองหรือว่าใช้ดินใช้ถ่านมาทำสีแล้วพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวต้องนุ่งโจงกระเบนเขียนงานอะไรเงี้ยเวลาต่อนั่งลายบนสูงต้องใช้ไม้ไผ่แทนเงี้ยอย่างอะไรที่ถึงเรียกว่าแบบโบราณจริงๆนะไม่ใช่แบบดัจจริตโบราณไร้สาระก็ถ้าผมพูดอะไรกระทบอะไรก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมพูดในนามแบบส่วนตัวก็ไม่พอใจก็ปิดไปนะไม่ต้องดูครับ
จริงๆไอ้คลิปพวกเนี้ยผมก็ทำไว้ส่วนตัวนะคือแต่บังเอิญว่าคนสนใจมันก็มีครับคนที่แอนตี้มันก็มีทีนี้ก็ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันผมจะขึ้นรูปงานสำเร็จไว้ตอนท้ายแล้วกันก็ติดตามดูกันนะครับยังไงก็เหมือนเดิมครับกดไลค์กดถูกใจคลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็กด Subscribe กดติดตามช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิด Artist Channelแล้วก็ฝากไว้เพจหนึ่งเหมือนเดิมควรพร Artist Thai เป็นเพจใน Facebook เป็นเพจด้วยรวบรวมผลงานของผมเองก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ